ี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนประจำฮิจเราะห์ศักราช1442ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนแห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวมุสลิมในการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์รวมทั้งทดสอบความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณด้วยการถือศีลอดการละเว้นอบายมุขทุกประเภทและการยึดมั่นในการทำความดีอันเป็นการสร้างกุศลอันแรงกล้าแก่ตนเองในปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยอาจส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาหลายๆประการแต่การฝึกตนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ย่อมจะทำให้ท่านทั้งหลายได้ใช้สติและความอดทนที่จะดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทซึ่งจะช่วยทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและคุณงามความดีที่ได้เพียรปฏิบัตินี้ย่อมจะส่งผลให้ตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นต่อไปในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1442นี้ผมขอให้พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความจำเริญรุ่งเรืองมีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและสำลิดผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขแก่ประเทศชาติสืบไปสวัสดีครับرمضان شهر